สิ่งต่างๆที่เป็นแนวทางอันบริสุทธิ์ตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างให้แก่มนุษย์และพระองค์ทรงชอบพอที่จะให้เกิดแก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นมีสภาพที่งดงามที่สุดและมีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดท่านนบีอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามได้กล่าวว่า5ประการจากแนวทางอันบริสุทธิ์คือ 1. การคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย 2. การโกนขนลับ 3. การตัดเล็บ 4. การถอนขนรักแร้และ 5. การคลิปหนวดให้สั้นดังนั้นประการต่างๆจากแนวทางอันบริสุทธิ์คือประการที่1อัลอิสติฮดาดนั่นก็คือการโกนขนลับมันถูกเรียกเช่นนั้นเพราะต้องใช้วัสดุที่ทำจากเหล็กในการโกนคือใบมีดโกนและยังสามารถขจัดมันด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการโกนเช่นการใช้ใบมีดโกนไฟฟ้าเป็นต้นประการที่2การคีตันหรือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมันเป็นวาญิบสำหรับผู้ชายและส่งเสริมให้กระทำในวันที่7ของการคลอดเนื่องจากมันจะทำให้หายเร็วขึ้นและเป็นการทำให้เด็กคนนั้นเจริญเติบโตขึ้นในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดประการที่3การคลิปหนวดและตัดมันออกให้สั้นลงเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการรักษาไว้ซึ่งความงดงามและความสะอาดอีกทั้งเป็นการทำให้แตกต่างจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายประการที่4การตัดเล็บมันเป็นการทำให้เกิดความสวยงามและเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่หมักหมมอยู่ใต้เล็บประการที่5การถอนขนใต้รักแร้หมายถึงการขจัดขนที่งอกใต้วงแขนโดยส่งเสริมให้ทำการขจัดออกด้วยวิธีการถอนหรือโกนออกหรืออาจจะใช้วิธีการอื่นๆเนื่องจากการขจัดมันออกนั้นนับเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาความสะอาดและขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกไปและเพิ่มเติมจาก5ประการที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีการไว้เคราการใช้ซิวักหรือการแปรงฟันการสูดน้ำเข้ารูจมูกขณะอาบน้ำละหมาดและการบ้วนปากรวมถึงการล้างทำความสะอาดข้อต่อนิ้วซึ่งหมายถึงข้อต่อระหว่างนิ้วที่อยู่ด้านหลังของนิ้วต่างๆเนื่องจากมันเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่ต้องชำระทำความสะอาดรายงานจากอุมุลมุมินีนท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า10ประการจากแนวทางอันบริสุทธิ์ที่ต้องดูแลจัดการคือการคลิปหนวดการไว้เคราการแปรงฟันการสูดน้ำเข้าจมูกการตัดเล็บการล้างข้อนิ้วการถอนขนรักแร้การโกนขนในที่ลับและการทำความสะอาดด้วยน้ำหรือการชำระล้างด้วยน้ำและการบ้วนปากนั่นเอง